อโชว์มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะอ่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์วันนี้มารายงานตัวเช่นเคยนะคะกับวีเจอุมิลดาเจริญทวีรัตน์ค่ะเอ๊ะแต่แหมวันนี้คุณผู้ชมคะวันพุธกลางสัปดาห์รู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวใจยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าสาวคนข้างๆอู้วันนี้ทำไมถึงยังไม่มาหายไปไหนเนี่ยสิคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรนะคะคือวันนี้เนี่ยเราจะมีนักร้องไวละอ่อนซึ่งมียอดวิวเกือบ3ล้านวิวนะคุณผู้ชมกับเพลงดังเพลงนึงที่อู้เชื่อเหลือเกินว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยร้องตามกันได้แหมวันนี้เด็กน้อยที่ว่าเนี่ยจะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องติดตามและจะมาพร้อมกับเพลงอะไรที่มียอดวิวสูงทะลุเกือบ3ล้านวิวแต่วันนี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพิธีกรสาวของเราเนี่ยหายไปไหนเนี่ยสิคุณผู้ชมคะจะบอกเลยแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยก็คือน้องใบพลูผู้ถ่ายทอดเพลงต้นไม้ของพ่อเพลงที่มียอดวิวถล่มทลายถึงเกือบ3ล้านวิวแล้วทำไมแบงค์ถึงเพิ่งมาก็เมื่อวานไปหัดร้องเพลงนี้มาอ๋อหัดร้องเพลงแม่แล้วต้นไม้ของพ่อมาแม่แล้วพ่อวาฟังสักนิดจะซีพอมาให้น้องฮองแล้วค่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยน้องอายุ3ปีตอนนั้นที่ฮองตอนนี้ก็5ก็5ปีตอนนี้เราได้30ไล่กว่าน้องประมาณ6เท่าเท่ายังฮองประมวลเท่าน้องเลยโอ้โหใช้เวลาไปซ้อมมาซะขนาดนี้เพราะอย่างนี้นี่เองน้องใบพลูจะมาในรายการได้ไปแอบไปซ้อมเสียงมาแมนงั้นร้องให้พี่ฟังสักนิดนึงได้มั้ยคะเอายันอายน้องเดี๋ยวอายน้องเดี๋ยวอายน้องงั้นไปดูกันดีกว่านี่คือโฉมหน้าของน้องใบพลูที่คนไทยทั้งประเทศเห็นแล้วน่ารักมากอ่ะลองฟังเสียงอีกหนึ่งจ้าวต้นไม้สูงใหญ่ร่มรักเท่าไรก็ตัวของน้องใบพลูเนี่ยตอนนั้นคือคุณแม่คุณแม่เนี่ยส่งเป็นลิงก์อ่ะลิงก์ของน้องใบพลูมาให้ดูบอกว่าดูสิน้องน่ารักมากนั่นคือตอนแรกที่แบบเห็นน้องใบพลูแล้วพอหลังจากนั้นก็โด่งดังคือดังเป็นพลูแตกมากจริงๆโอ้ขนาดนั้นเลยเนาะว่าแล้วน้องแบงมันอย่างไรสบายดีคุณผู้ชมเลยข้อสบายดีก็คุณผู้ชมก่อนเนาะสบายดีอย่างที่ว่าว่าแอบไปหัดร้องเพลงกับน้องใบพูมาน้องใบพูฮ้องมวนกว่าแล้วเท่าก็เลยแบบว่าเออฉันกับให้น้องแบบว่าฮ้องต่อไปละกันเฮาถ้าเฮาไปฮ้องนึงจะเห็นให้เพลงของน้องเสียแสดงว่าที่เข้ามาช้านี่คือมัวแต่ไปซ้อมร้องเพลงกับน้องใบพูแม่แล้วคุณความน่ารักของน้องใบพูไม่ได้แต่จริงมันก็เป็นตัวจริงแล้วเจ้าคือตัวจริงน่ารักมากแล้วน้องขึ้นจากตอนที่เราดูคลิปเนี่ยตอนนั้นน้อง3ขวบเจ้าตอนนี้ผ่านมา2ปีน้อง5ขวบแล้วแล้วคุณผู้ชมนึกดูตอนเรา3ขวบก็ยังร้องแบบงองแงงองแงไม่รู้ภาษาตอนเฮาตอนเฮา3ขวบนี่น่ะเว้าอย่างบ่ฮู้เรื่องเลยอย่าว่าแต่ร้องเพลงเออร้องไห้เนี่ยยังเก่งกว่าร้องเพลงแล้วน้องใบพลูคิดดูว่าเด็ก3ขวบเนี่ยยังอ่านหนังสือไม่ได้นะเจ้าแมนแต่น้องสามารถร้องเพลงได้นี่คือมันเป็นความที่น่าทึ่งมากเจ้าจะบอกว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้ก็คงจะไม่ผิดต้องวันนี้คุณผู้ชมคะน้องไม่ได้มาคนเดียวเจ้าน้องมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในครั้งนี้จริงๆแล้วอู้ถือว่าเด็ก3ขวบได้ขนาดนี้ถือว่าสำเร็จมากแมนชื่อว่าเก่งล่ายแล้วก็มีความสามารถในการจำเนื้อเพลงจำทำนองจำว่าช่วงนี้ต้องฮ้องว่าจังได้จังได้นี่เป็นความสามารถพิเศษของน้องเลยแสดงว่าน้องเป็นคนที่สลาดไล่เพราะฉะนั้นผู้ได้ที่ติดตามเบิ่งรายการของเฮาอยู่อย่าพลาดห้ามเปลี่ยนจองไปใส่ต้องเบิ่งรายการของเฮาตลอดเนาะที่สำคัญคุณผู้ชมติดตามได้ไล่2ทางเลยเพราะว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.thaitv8.com แล้วก็กล่องลูกกุดทีวีทุกรุ่นเลยเจ้าถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางFacebook ค่ะวันนี้ก็สามารถที่จะติดตามรับชมทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะเกิดหลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าวันนี้น้องใบพลูน่ารักขนาดไหนหรือคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงดูยังไงทำให้น้องถึงฉลาดขนาดนี้นะคุณผู้ชมวันนี้มาร่วมกันติดตามแล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้เลยนะคะย้ำอีกรอบนึงที่ www.facebook.com/china8thaiusa นั่นเองค่ะเจ้าแล้วก็สามารถโทรมาโอลมกับน้องได้เหมือนกันมีย่างยาจะสอบถามคุณพ่อคุณแม่มีย่างยาจะสอบถามกับน้องใบพลูเลยโดยตรงนะ02-942-3498หรือว่าจะโทรมาจากต่างประเทศเนาะก็กดเลยได้เลยที่เบอร์นี้1800-694-5145รวมฮอตทางไม้เล็ก SMS ของเฮาเนาะ46422228นั่นเองอันนี้ก็สามารถส่งข้อความมาเข้า
ามาทักทายกันได้จ้าโอ้โหตอนนี้เราแอบเห็นน้องใบพลูเนี่ยเดินเข้ามาในสตูดิโอแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยแอบทักทายกันนิดนึงตอนหน้าห้องซึ่งนะตอนนั้นก็มีแบงค์นี่แหละไปเล่นกับน้องอยู่น่ารักน่าชังขนาดนี้อยากเจอกันแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่อยากเจอกับน้องนะคะวันนี้อย่าติดตามกันได้น้องมีทีเด็ดมาโชว์อย่างแน่นอนในรายการแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องติดตามกันในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์วันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรสิรินันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้งสองคนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทันไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ภารกิจตามหาสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกมาในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะไปเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโอ้โหดีใจยังเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเทรนวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจัดเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของผู้หญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะๆ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยก
ันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอร์ดผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับเท้าเนียนใสความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณI'm not afraid to die.
่ขวบคะ5 ขวบเท่านั้นแต่ว่าณวันนั้นที่เราได้ฟังแล้วก็ได้ชมคลิปกันไปอู้เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรู้จักน้องเป็นอย่างดีเพราะว่ามีคลิปแชร์ไปเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมยอดวิวเนี่ยทะลุไป3ล้านวิวแล้วเกือบ3ล้านวิวแล้วกับเด็กน้อยซึ่งตัวเล็กมากจริงๆปกติแล้วเนี่ยชอบร้องเพลงมานานหรือยังคะนานแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่3ขวบเลยใช่ไหมคะใครเป็นคนสอนให้หนูร้องเพลงคะน้องใบใหม่คนใครสอนคะคุณแม่อ๋อคุณแม่เป็นคนสอนคุณพ่อก็เป็นคนสอนด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยใครเป็นคนสอนคะหรือว่าหนูคิดเอาเองหนูคิดเอาเองหนูคิดเอาเองเราได้ได้ย้อนไปมองคลิปนะคะจริงๆก็จะเห็นว่าระหว่างที่น้องร้องเพลงเนี่ยจะมีท่าประกอบด้วยเป็นท่าที่อูรู้สึกได้เลยว่า1เลยวันนี้ที่น้องร้องอูเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศแฟนๆรายการที่ได้ติดตามรับชมน้องใบพลูอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องหลงรักน้องเพราะว่า1เลยเนี่ย3ขวบแต่ร้องเพลงนี้ได้แล้วก็มีท่าทางที่แสดงให้เห็นถึงแบบออกมาจากใจจริงของน้องใบพลูอูเชื่อว่าหลายๆคนรักน้องและน้องก็ทำให้เราเนี่ยได้คิดถึงในหลวงพ่อหลวงของคนไทยทั้งประเทศเลยช่วยยังไงแอบน้ำตาคลอนิดนึงน้องก็น้ำตาคลอนิดนึงใช่ไหมคะหนูใบพลูเมื่อกี้หนูเหมือนจะร้องไห้ใช่ไหมคะนี่แหละตัวเล็กคนหนึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นประสบกรณิกรชาวไทยคนหนึ่งนะคะที่อูเชื่อว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือเราทุกคนถึงแม้ว่าตอนนี้พ่อหลวงในรัชกาลที่9นะคะจะเสด็จสวรรคตแล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งเราก็ยังนึกถึงพระองค์ท่านอยู่น้องเองก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาอย่างซึ้งแล้วก็กินใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเบื้องหลังความสำเร็จกว่าน้องจะมาอยู่ตรงจุดนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะเห็นภาพก่อนหน้านี้มีทั้งอัดคลิปใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เคยร้องเพลงต่อหน้านายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้หนูตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าหนูก็ทำได้ดีซะทุกครั้งเลยนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งบรรยากาศค่ะมีผู้ใหญ่ระดับประเทศหนึ่งในนั้นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะก็ได้รับชมน้องร้องเพลงด้วยตอนนั้นหนูรู้สึกตื่นเต้นไหมคะลูกตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่หนูก็ทำออกมาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวการที่น้องจะเก่งได้ขนาดนี้แน่นอนค่ะจุดหนึ่งอุชว่าเป็นพรสวรรค์แต่หลักสำคัญเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้ววันนี้น้องใบพลูไม่ได้มาคนเดียวน้องใบพลูมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันเห็นแบบนี้แล้วทำให้เรารู้สึกอยากมีลูกขึ้นมาเลยนะคะนี่อาจจะพร้อมที่จะมีแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราย้อนไปดูคลิปที่น้องโด่งดังนะคะมียอดวิวถึง3ล้านวิวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับน้องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักชม MV กันสักครู่ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะI do.
ว่าสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากความน่ารักแล้วก็อดชื่นชมไม่ได้ว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งจริงๆก็สามขวบจริงๆนะตอนนั้นอย่างที่เราบอกผู้เชื่อว่าเด็กที่ไหนก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้ถูกไหมคะแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรน้องใบพูถึงสามารถร้องเพลงออกมาแล้วร้องออกมาจากหัวใจเพราะว่าเราจะเห็นท่าทางในการประกอบของน้องด้วยนะคะซึ่งแน่นอนน้องก็ต้องเป็นเด็กฉลาดนั่นแหละจุดหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กทุกคนที่จะมาอยู่จุดนี้ได้อุเชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะพ่อแม่ของน้องเองก็ต้องคอยผลักดันแต่ว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นรู้ได้ยังไงว่าน้องใบพูอายุเพียงแค่3ขวบถึงสนใจแล้วก็ชอบในเรื่องของการร้องเพลงขนาดนี้น้องแบงโอ้โหต้องบอกเลยว่าคือเห็นน้องเก่งอย่างนี้แล้วอยากจะรู้จักอยากจะพูดคุยกับคุณพ่อและคุณแม่แล้วนะคะก็ขอต้อนรับทั้ง3ท่านนะคะน้องใบพูแล้วก็คุณพ่ออาจารย์ธวัชอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะพรวัฒนานุกุลนะคะแล้วก็อาจารย์วรังคณิตนะคะนันทนาสิทธิ์นะคะเป็นข้าราชการอาจารย์ประจำที่กรมดุริยางค์ทหารบกนะคะต้อนรับทั้ง3ท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่พอมาฟังดีกรีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็เหมือนกับสนใจในเรื่องของดนตรีอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะครับอย่างคุณพ่อก่อนจริงๆแล้วก็รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหรอคะหรือเป็นก็คือเป็นอาจารย์นะครับอ๋อเป็นอาจารย์พิเศษอาจารย์พิเศษค่ะอยู่ที่โรงเรียนวชิราวิทยาลัยครับเป็นอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับด้านอะไรคะวงโยธวาทิตครับอ๋อวงโยธวาทิตส่วนคุณแม่ก็เป็นอาจารย์เหมือนกันค่ะคุณแม่รับราชการทหารค่ะก็สอนเปียโนอ๋อก็เป็นอาจารย์ในการสอนเปียโนก็เกี่ยวกับบันเทิงโดยเฉพาะใช่คุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยแบบว่ามีลูกออกมาเก่งอย่างนี้ไงนะทีนี้ถามถึงน้องนิดนึงค่ะคือก่อนที่จะมีคลิปนั้นก่อนที่จะไปนั่งตรงนั้นน้องมีแววยังไงบ้างก่อนที่เราจะให้น้องนั่งร้องเพลงอะค่ะเริ่มเห็นแววน้องตั้งแต่ประมาณไหนบ้างเขาร้องเพลงได้ตั้งแต่ขวบกว่าๆอะไรครับขวบนึงก็ร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญอะไรอย่างเงี้ยครับพอดีอยู่ในกรมเรามีอัดคลิปลง YouTube ไว้เราก็เลยไปย้อนดูเอ้ยลูกเราร้องเพลงตั้งแต่ขวบกว่าแสดงว่าตอนท้องคุณแม่เนี่ยมีร้องให้น้องฟังตอนท้องมั้ยคะร้องเพลงหรือเปล่าคะเขามีแววตั้งแต่เขาอยู่ในท้องนะคะยังไงนะคะคุณแม่เปิดเพลงให้เขาฟังแล้วก็เอาหูฟังให้เขาฟังเนี่ยถ้าเป็นเพลงที่เขาชอบคือจะรู้เลยว่าเพลงไหนเขาก็จะดิ้นแสดงว่าน้องเองก็ชอบตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเขาเรียกว่าเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์จนกระทั่งขวบหนึ่งก็เริ่มที่จะสนใจในการร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่ว่าเพลงนี้ค่ะเพลงต้นไม้ของพ่อเนี่ยค่ะน้องสามขวบเองสามารถร้องเพลงได้ยังไงคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องขอเท้าความก่อนนะครับก็ตั้งแต่เมื่อปี58ใช่ไหมปี58ก็คือทุกวันเนี่ยขับรถไปส่งเขาตอนเช้าเนี่ยก็เจอพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็จะให้เขายกมือไหว้สอนให้เขายกมือไหว้ตลอดอยู่มาวันนึงเราก็เหมือนแกล้งถามเขาว่าใบพูพอใบพูเจอพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงปุ๊บใบพูยกมือไหว้เสร็จก็ถามว่าใบพูรู้จักในหลวงไหมใบพูบอกว่าใบพูไม่รู้จักเราขับรถอยู่ก็แทบเบรกหัวทิ่มคือแบบให้ไหว้มาตั้งแต่เล็กตั้งแต่จำความได้จนถึงตอนนั้น3ขวบใบพูบอกใบพูไม่รู้จักแล้วก็เราก็เลยมองว่าก็เลยคิดว่าจะทำไงให้เขารู้จักแล้วเขาก็ยังเด็กน้อยเนาะก็เลยพอดีเปิดเพลงฟังไปในรถก็เลยนึกขึ้นมาได้เลยถามใบพูว่าใบพูเดือนหน้าเนี่ยเป็นวันเกิดในหลวงใบพูร้องเพลงให้ในหลวงไหมเพราะว่าเราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงว่าในหลวงคือใครทำอะไรเขาเด็กยังเด็กคือเราไปพูดให้เขาฟังเขาก็คงไม่เข้าใจเราก็เลยเริ่มจากการที่เอาเนื้อความในบทเพลงเนี่ยให้เขาฟังก่อหูเขาให้เขาได้ฟังทุกวันให้เขาได้ซึมซับเข้าไปแล้วก็ถามเขาว่าเดือนหน้าเป็นวันเฉลิมของในหลวงไปพูดร้องเพลงให้ในหลวงได้ไหมผมได้ก็เลยตั้งแต่นั้นก็คือทุกวันก็ให้เขาฟังประมาณอาทิตย์กว่า2อาทิตย์อะไรเงี้ยครับให้เขาฟังเรื่อยๆพอประจวบเหมาะพอมีอยู่วันนึงเพื่อนเขาเข้าไปอัดเสียงในห้องอัดก็เลย
เอ๊ะใบปูเริ่มร้องได้แล้วก็เลยพ่วงเข้าไปเลยพ่วงเข้าตอนแรกกะว่าจะอัดเสียงก่อนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวภาพเดี๋ยวค่อยหาใส่เอาอาจจะตัดภาพในหลวงอะไรเงี้ยแต่พอดีว่ามีกล้องอยู่ก็เลยลองซิเอากล้องตั้งแล้วก็หันจอทำมอนิเตอร์ไปหาเขาอันนั้นเป็นเทคแรกและเทคเดียวไม่มีการตัดต่อเลยเขาทำเองหมดเทคแรกใช่ไหมคะเทคแรกและเทคเดียวแล้วผมก็งงมากคือไม่เคยสอนเขาเลยไม่เคยสอนเขาเลยที่คุณพ่อไม่ได้สอนไม่มีใครสอนเลยเขาทำตามความเข้าใจของเขาตอนสามขวบเขายังเข้าใจว่าสื่อสารและติดตามเขาร้องติดตามแต่เขาเข้าใจว่าเป็นติดตาอย่างเงี้ยเขาก็จะทำท่าติดตาคือเขาทำตามความเข้าใจเขาทั้งหมดเลยแล้วก็คือพอผมเห็นปุ๊บผมก็ปล่อยเขาทำจนจบปุ๊บพอจะขอเทคที่2เทคที่3เนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วได้เทคเดียวครับเทคเดียวเนี่ยมันทำให้เห็นถึงความใสซื่อบริสุทธิ์ของเด็กแต่จริงๆเนื้อร้องไม่ผิดเลยใช่ไหมคะไม่ผิดเลยมีนิดหน่อยถึงแม้ว่าจะทำหน้าปิดตาแต่จริงๆแล้วก็ร้องถูกร้องถูกแต่เด็กกับสามขวบแค่นี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วน้องใบครูคะน้องใบครูเห็นตัวเองร้องได้แบบนี้นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างลูกตอนนั้นอยู่สามขวบตอนนี้อยู่ห้าขวบแล้วดีใจไหมคะตอนนี้มีแฟนคลับเยอะแยะไปหมดเลยหนูดีใจไหมคะดีใจค่ะใครสอนให้หนูร้องเพลงคะคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อได้มีการสอนเขาเป็นค่อนๆเป็นคำๆไหมหรือแค่ให้เขาฟังแล้วให้เขาลองตามเลยถ้าสำหรับเพลงต้นใหม่ของพ่อเนี่ยแทบไม่ได้สอนเลยครับก็คือให้เขาร้องไปก็คืออย่างที่บอกว่าวันที่อัดจริงยังมีเนื้อผิดอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ปล่อยผ่านเพราะเราไม่คิดว่าคลิปน้องจะเป็นกระแสโด่งดังมากเราคือปกติคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีอยู่แล้วก็จะมีวงดนตรีของตัวเองที่มอเกษตรเป็นวง KU Win นนซีวินอะไรเงี้ยเวลาโพสเนี่ยยอดคนดูก็หลักหมื่นถึงหลักแสนหลักหมื่นนี่ก็เยอะแล้วนะคะหลักหมื่นหลักแสนครับเราก็คิดว่าได้แค่นั้นเราก็ดีใจแล้วแต่โพสไปวีคแรกเนี่ยเกือบทะลุล้านนะครับเกือบล้านใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ก็งงเหมือนกันแต่งงว่าพอปล่อยของลูกมาปุ๊บมันไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสนทะลุล้านทะลุล้านเลยคุณแม่เห็นลูกเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะก็ดีใจค่ะเราก็ไม่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงไม่เพราะแต่จะมีตัวแทนร้องเพลงได้อยู่ในบ้านเราแล้วตอนนั้นคุณพ่อก็ต้องเป็นคนปล่อยคลิปแน่นอนคุณแม่ก็เห็นพร้อมกับทุกคนเนี่ยล่ะค่ะเพราะว่าวันที่เขาขึ้นไปอาบเนี่ยคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยวันนั้นก็มาเห็นอีกทีก็ตอนที่คุณพ่อปล่อยคลิปลง YouTube แล้วเราก็เห็นแล้ววับแรกที่คุณแม่เห็นที่ยังวิวไม่เยอะคุณแม่รู้สึกยังไงก่อนแล้วหลังจากที่พอวิวเยอะๆรู้สึกยังไงก็ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าชื่นใจเนาะวิวเยอะๆตอนแรกเราก็ชื่นใจเวลาที่เราเห็นเขาแต่เมื่อปีที่แล้วที่คนไทยทั้งประเทศแบบต้องเสียใจช่วงนั้นคือฟังลูกร้องเพลงเราร้องไห้ทุกครั้งยิ่งโดยเฉพาะปีที่แล้วมีคนแชร์กันเยอะมากคือก่อนนั้นก็แชร์กันเยอะพอหลังจากนั้นก็ยิ่งมีการแชร์กันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมีการพูดถึงน้องใบพลูกันเยอะมากจนกระทั่งนะตอนนี้ก็มีหลายคนติดตามซึ่งน้องก็มีแฟนเพจด้วยใช่ไหมคะน้องใบพลูคะตอนนี้ไปโรงเรียนที่โรงเรียนเพื่อนๆคุณครูพูดถึงน้องใบพลูยังไงบ้างคะทุกคนเห็นน้องใบพลูร้องเพลงทุกคนพูดกับน้องใบพลูว่ายังไงบ้างคะร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมคะอ๋อให้ร้องเพลงให้ฟังน้องใบพลูนอกจากเพลงต้นไม้ของพ่อแล้วยังมีเพลงอื่นที่ร้องเป็นอีกไหมเอ่ยขอสักเพลงนึงได้ไหมคะวันนี้ร้องโชว์เลยซึ่งมีเพลงที่หักจบไปเมื่อ5วันที่แล้วอ๋อ5วันที่แล้วพอดีว่าเพิ่งจะไปร้องในงาน Missis Universe ครับค่ะลองให้ฟังขอเพลงนั้นได้ไหมคะร้องเสียงดังๆให้แฟนๆรายการฟังเลยค่ะThe window's open, so sad door. I didn't know they did that anymore. Who knew we all need a solid place? 4 years I've roamed these empty halls. Where have a ballroom with no balls? Finally, they're opening up the gates. There'll be actual real life people. It will be totally strange.
Flower, my soul ready for this change. Cause for the first time in forever, there'll be music, there'll be light. For the first time in forever, I'll be dancing through the night. Don't know if I'm late or gassy, but I'm somewhere in the sun. Cause for the first time in forever, I won't be alone. Wow! ไม่อยากจะให้หยุดร้องเลยเพราะว่าระหว่างที่น้องร้องเราจะเห็นถึงหนึ่งคือความสุขความตั้งใจของเขาด้วยความสุขของทั้งเราและของเขาด้วยเขาทำออกมาด้วยความสุขจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบสเตรสสิ่งในการร้องแบบเป๊ะเวอร์มากแสดงว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมใช่หรือว่าเหมือนแบบพอฟังเนื้อแล้วก็ร้องตามแต่เมื่อกี้นี่เสียงที่ออกมานี่เหมือนต้องพูดได้นะใช่ไหมเป๊ะมากเลยน้องๆสาวคืออันนี้เพลงนี้สอนยังไงคะคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกว่าฟังเหมือนเดิมต้องขอบคุณคุณครูที่โรงเรียนเขาค่ะขอบคุณทิชชู่จอใช่ไหมลูกเพราะว่าที่โรงเรียนคุณครูค่อนข้างใส่ใจนี่อะไรนะความใสของเด็กความใสของเด็กๆนะคะอ๋อคุณครูสอนค่ะเรียนที่ BEYC International School ค่ะคุณครูก็จะแบบเรียนคือเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่เขาไปโรงเรียนวันไหนที่อยู่บ้านเนี่ยจะแบบแม่ทำไมวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นเด็กที่เรียกร้องที่จะไปโรงเรียนไม่เหมือนกับเราตอนเด็กใช่ค่ะเราตอนเด็กๆคืองอแงจะไม่ไปโรงเรียนแก้ปวดไม่สบายอย่างนี้แต่น้องไม่ใช่กับการคือชอบที่จะไปโรงเรียนชอบค่ะโอ้ที่โรงเรียนสอนอะไรบ้างคะใบครูภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยภาษาไทยโอ้ยแล้วหนูชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะหรือว่าชอบทั้งสองภาษาทั้งสองวิชาเลยค่ะชอบร้องเพลงด้วยไหมคะชอบค่ะชอบมากเลยแล้วโตขึ้นในหนูอยากจะเป็นอะไรคะมีความฝันอยากจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นนักร้องเป็นคุณครูเป็นนักบินหรือว่าจะเป็นดาราคะอยากเป็นอะไรเอ่ยเป็นทหารเหมือนคุณแม่เป็นทหารเหมือนคุณแม่ครอบครัวพอน้องดังนะคะครอบครัวแน่นอนก็ดังไปด้วยอย่างนี้ชีวิตเปลี่ยนไหมคะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จักเนี่ยสำหรับการเลี้ยงดูใบพลูก็เหมือนเดิมเพราะว่าใบพลูเป็นเด็กที่มีกิจกรรมเยอะค่ะพอเขาเริ่มมีชื่อเสียงกิจกรรมเขาก็เยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังเยอะไม่แพ้เมื่อก่อนไปพบว่าจะมีกิจกรรมทุกวันนะคะไม่ว่าจะแบบว่ายน้ำบ้างขี่ม้าบ้างไอสเกตบ้างร้องเพลงบ้างคือทุกอย่างก็เหมือนเป็นชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้วโอ้โหแสดงว่าน้องสามารถทำได้หลายอย่างไม่ใช่แค่การร้องเพลงคุณพ่อคุณแม่สอนน้องยังไงอะคะก็ส่วนใหญ่เวลาเราสอนก็จะให้เขาสนุกไปกับการเรียนรู้ไม่ให้เขามีความรู้สึกว่านี่คือการเรียนค่ะค่ะกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่ที่โรงเรียนคือเขาสนุกที่จะเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเงี้ยเรียนภาษาจีนด้วยหรือว่าทุกอย่างที่เราอยากให้เขาเรียนรู้ก็คือเป็น entertainment ทั้งหมดคืออยากให้รู้สึกว่ามันเครียดอย่างเงี้ยให้มันเป็นความรู้สึกว่าการเรียนนี่คือความสนุกของเขาให้สมวัยเขาให้สมวัยเขาแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มีพื้นฐานการเลี้ยงดูที่ดีมากเลยได้ข่าวว่ามีน้องด้วยใช่ไหมคะน้องใบพลูมีน้องด้วยใช่ไหมคะน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายคะน้องใบพลูผู้ชายน่ารักไหมคะนั่นไงในรูปชื่ออะไรคะโมเนตค่ะชื่อน้องโมเนตน้องชอบร้องเพลงเหมือนใบพลูไหมคะชอบแต่ให้ร้องเพลงได้แต่ต้นไม้ของพ่อค่ะอ๋อน้องก็ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อได้ไหมคะใช่เพลงแล้วค่ะร้องได้ทุกเพลงที่ใบพลูร้องได้ครูตามกันมาเลยนะแต่ว่าเป็นภาษาเด็กสองขวบค่ะแล้วอย่างนี้น้องใบพลูเนี่ยเห็นว่านอกจากการร้องแล้วยังมีความสามารถทางด้านอื่นๆด้วยมีเต้นมีอะไรด้วยใช่ไหมนี่คือนี่ไงก็จะมีเต้นที่ทำอยู่ก็คือมีเล่นบัลเล่อ๋อบัลเล่ยิมนาสติ
ีกช่วงนี้ชอบตีลังกามากอยู่ที่บ้านคือทำได้ในหลายๆอย่างเลยจริงๆนะคะน้องใบภูคะน้องใบภูเต้นโชว์ให้ดูนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะในสอนที่อู๋เต้นด้วยก็ได้ค่ะมาคุณครูสอนอะไรแล้วหนูชอบเต้นอะไรเป็นพิเศษมาในสอนบัลเล่ต์นิดนึงค่ะคุณครูสอนอะไรบ้างคะบัลเล่ต์หรอคะหมุนตัวหมุนตัวยังไงคะทำยังไงครูใบใสสอนไงฮะสอนตอนวอร์มทำวอร์มยังไงคะจำไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวมีเพลงให้น้องใบภูน้องใบภูเต้นให้ดูงั้นเป็นคนร้องเพลงได้ไหมลูกเริ่มเต้นแบบเมื่อกี้เขินแต่จริงๆนะน้องใบภูอย่างที่บอกว่ามีความสามารถหลายๆอย่างแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อัดคลิปลงไปจนกระทั่งตอนนี้มีแฟนคลับเยอะมากเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงไปมากไหมคะสำหรับครอบครัวของคุณแม่ก็ถือว่าโชคดีนะคะเวลามีแฟนคลับเข้ามาทักทายอย่างเงี้ยก็มันเป็นอย่างนึงที่ทำให้เขาได้เรียนรู้สังคมที่กว้างขึ้นกว่าวัยที่เขาจะมีอยู่ก็ธรรมดาเราก็มีสังคมเล็กๆในบ้านในโรงเรียนแต่ตอนนี้สังคมของเขาก็คือทุกที่ที่เขาไปทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาต้องเป็นเด็กดีนะหลายๆคนบอกว่าอยากมีลูกที่ร้องเพลงได้แบบนี้อยากมีลูกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยเอาตรงเนี้ยเป็นบทเรียนให้เขาว่าหนูเวลามีคนมาทักหนูอะเพราะหนูเป็นเด็กดีนะเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ไหนหนูต้องเป็นเด็กดีนะอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาภูมิใจที่เขาจะเป็นเด็กดีอะไรนะคะอะไรนะคะใช่คุณแม่และคุณพ่อเองล่ะคะภูมิใจในตัวลูกขนาดไหนคะก็ภูมิใจอยู่แล้วถ้าเกิดว่าถึงเขาจะมีความสามารถเป็นตัวเสริมขึ้นมาค่ะพ่อแม่เนาะบางทีแค่ลูกแบบลูกเริ่มทานผักได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะคืออะไรที่เขาทำได้เราก็ยินดีกับเขาทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วนะตอนนี้ได้ทราบมาว่าน้องมีโชว์ตัวเยอะมากๆเลยมีส่วนใหญ่ก็คือไปร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องใบพลูคะหนูชอบไหมคะเวลามีงานไปโชว์ตัวให้หนูร้องเพลงอะค่ะชอบเลยหนูเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยหนูชอบมากกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นเลยนะคะว่าตัวของน้องใบพลูเองเนี่ยมีความรักที่จะเรียนรู้รักที่จะแสดงรักที่จะทำออกมาทุกอย่างออกมาด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์นะคะแล้ววันนี้อยากที่จะถามคุณพ่อเลยต้องการที่จะแบบปั้นตัวเล็กอีกคนหนึ่งให้เป็นเหมือนน้องใบพลูไหมคะคือจริงๆครอบครัวเราครับเลี้ยงดูโดยการปล่อยให้เขาเป็นอิสระคืออย่างที่เมื่อกี้คุณแม่เลี้ยงให้ทราบว่าก็คือใบภูทำกิจกรรมเยอะมากเราก็คือให้เขาทำทุกอย่างเขาชอบอะไรไอสเก็ตชอบไหมขี่ม้าชอบไหมยิมนาสติกบัลเล่ร้องเพลงเปียโนชอบไหมถ้าชอบเราก็ส่งเสริมเขาเราจะไม่ได้พอยต์ไปที่จุดใดจุดหนึ่งทุกวันนี้ร้องเพลงก็คือเราก็ไม่ได้พอยต์ว่าให้เขาร้องเพลงอย่างเดียวจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะปั้นให้มาทางนี้แต่อยู่ที่ว่าน้องเองชอบอะไรก็ผลักดันเต็มที่ในทางนั้นเราผลักดันแต่ว่าพอดีว่าใบภูโชคดีที่พ่อคุณแม่เป็นคนดนตรีทั้งคู่นะครับก็จะค่อนข้างอยู่ในวงการนะเนาะก็จะรู้ว่าใบภูควรจะทำอะไรเกี่ยวกับดนตรีก็เลยจะโชคดีนิดนึงตรงนี้ส่วนในเรื่องอื่นเขาโตเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นทหารอย่างแม่เขาอยากเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นนักธุรกิจก็แล้วแต่เขาใช่แล้วแต่เขานะคะนี่อันนี้คืองานอะไรคะในภาพนี้ค่ะอันนี้คืองานเฉลิมของฝ่ายหญิงจุฬาภรณ์แต่ละงานนี่เป็นงานที่เฉลิมพระชนม60ปีพระหญิงจุฬาภรณ์ก็จะบรรเลงกับวงค่ะแต่ละงานเป็นงานใหญ่ระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วอย่างถ้าเป็นเราอ่ะน้องแบงค์นึกดูว่าเราคงตื่นเต้นมากๆใช่ค่ะแต่เด็กขนาดเนี้ย
ดูน่าจะตื่นเต้นแหละแต่เหมือนเขาพยายามแบบว่าแสดงออกมาในการร้องอะไรนี้มากกว่าแต่ก็คือดูธรรมชาติไม่ได้ดูแบบตั้งใจเกินนะเพราะว่าน้องยังใสๆเด็กๆนะคะน้องไปดูน้องตื่นหนูตื่นเต้นไหมคะคนดูหนูเยอะมากเลยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าเขาจะแปลกอย่างค่ะถ้าไม่มีคนดูคนดูน้อยๆเนี่ยค่ะจะไม่มาอ๋อก็จะร้องแบบเหี่ยวเดียวแอคติ้งยิ่งตามมาเลยใช่มั้ยคะคือไอ้เราอ่ะเวลาเล่นคอนเสิร์ตในสุราษฎร์ธานีเนี่ยคนดู 2-3,000 คนเราก็แบบตื่นเต้นค่ะแต่ถ้าไม่มีคนดูเค้าก็จะเหี่ยวเดียวแต่พอมีคนดูปุ๊บเราก็กลัวว่าลูกจะตื่นเต้นมั้ยครับกับการว่าคนละอย่างนะครับจริงๆน้องมีสายเลือดของความเป็นนักแสดงเลยนะคะคือนักแสดงหลายคนถ้าเกิดแบบรู้สึกว่าคนดูน้อยไม่ค่อยสนใจอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกพอเพียงแต่เกิดคนดูเยอะๆนี่เราอยากจะแบบแสดงออกมาเต็มที่เลยใช่ไหมคะใช่ไหมครับใช่ไหมคะน้องใบพลูวันนี้น้องใบพลูเองเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความน่ารักความสดใสของเด็กเพียง5ขวบเท่านั้นใช่ค่ะและมีความสามารถมาตั้งแต่3ขวบดังนั้นอุเชื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเดี๋ยวขอทักทายทางเฟซไลฟ์หน่อยดีกว่าน้องบ้างมีหลายคนบอกว่าคุณแม่พูดได้ดีมากเลยค่ะมีชื่นชมมาเยอะนะคะแล้วก็บอกว่าน้องน่ารักมากๆเลยน้องแบงค์เดี๋ยวทักทายต่อใช่ค่ะคุณพี่ใบหม่อนก็บอกว่าเขามาให้กำลังใจน้องสาวๆสองท่านแล้วก็อีกหนึ่งครอบครัวน้องใบพลูด้วยนะคะค่ะคุณดวงตะวันบอกว่าน้องน่ารักจังเลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะคุณดารินดาเนี่ยบอกว่าน้องใบพลูเก่งแล้วก็น่ารักตลอดเลยเป็น FC น้องใบพลูด้วยหนูมีแฟนคลับเยอะมากเลยนะคะน้องใบพลูหนูต้องเป็นเด็กดีแบบนี้ไปอีกนานเป็นไอดอลของเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเอาล่ะวันนี้ค่ะทั้งน้องใบพลูทั้งคุณพ่อคุณแม่มาในรายการสิ่งหนึ่งเมื่อกี้มีข้อความ SMS บอกว่าอยากได้ลูกแบบน้องใบพลูตัวเองเห็นน้องใบพลูก็อยากจะได้แบบนี้จังเลยแล้วเชื่อว่าหลายคนก็มีลูกแบบนี้วัยน่ารักน่ารักอะค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่ติดตามรับชมอยู่ว่าจะดูแลลูกยังไงให้น่ารักได้แบบนี้อะคะมีวิธีการดูแลลูกยังไงแนะนำนิดนึงนะวิธีการดูแลลูกก็เริ่มจากความรักที่พ่อแม่ทุกคนมีให้อยู่แล้วค่ะแล้วก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบเขารักแล้วเขาก็จะทำได้ดีค่ะไม่ว่าลูกจะชอบอะไรก็ผลักดันเขาอย่างเต็มที่น้องใบพลูมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆรายการบ้างไหมคะมีคนดูหนูเยอะเลยทั้งประเทศเลยเป็นล้านเลยค่ะหนูจะพูดอะไรกับคนเป็นล้านที่เป็นแฟนคลับหนูคะคนนั่นแหละค่ะขายมีความสุขไหมคะขายมีความสุขมากขอให้มีความสุขมากๆเลยค่ะน้องใบพลูคะน้องใบพลูน้องใบพลูถ้าวันหนึ่งเนี่ยหนูแบบโด่งดังอย่างเงี้ยนะคะหนูอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆไหมคะยังเด็กไปเนาะบอกอะไรกับคุณแม่กับซิปคุณแม่กับซิปนิดนึงขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะคะขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะคะเด็กดีต้องทำอะไรคะไม่เดือดไม่เฉยแล้วก็ต้องเชื่อฟังเชื่อฟังใครคะคุณแม่คุณแม่ค่ะแล้วคุณพ่อไม่เชื่อเชื่อเด็กดีต้องไม่ดื้อไม่ซนต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะคะจริงๆแล้วน้องน่ารักขนาดนี้นะคุณผู้ชมยังไงก็สามารถติดตามผลงานของน้องได้เรื่อยๆเพราะตอนนี้ก็มีแฟนเพจด้วยใช่ไหมคะมีช่องทางไหนบ้างที่จะติดตามผลงานน้องได้ก็จริงๆเสิร์ชใน Google คำว่าน้องใบพลูก็จะเจอผลงานทาง YouTube แล้วก็คือถ้าเป็นแฟนเพจก็เสิร์ชคำว่าน้องใบพลูเหมือนกันก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยเลยเป็นภาษาไทยก็ได้ครับแล้วก็ถ้า IG ก็จะเป็นใบพลูภาษาอังกฤษ BIPLU_DAD ค่ะนะคะขึ้นดำหน้าจอให้คุณผู้ชมแล้วนะคะสามารถไปกดติดตามน้องได้เลยกดแอดทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะให้กำลังใจน้องค่ะมีทางไลฟ์สดๆนะคะมีคุณอนุตาใช่ไหมคะบอกว่าชอบน้องมากๆเลยค่ะน่ารักสุดๆติดตามมานานแล้วกินข้าวอยู่รีบขึ้นมาดูเลยค่ะเจ้าหญิงของพี่ถึงขั้นแบบรีบทานข้าวให้เสร็จแล้วก็รีบมาดูน้องใบพลูเลยนะเนี่ยนี่รู้สึกยังไงบ้างคะหนูคนเขาเรียกกินข้าวเพื่อจะมาดูหนูเลยอ่ะตื่นเต้นไหมดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมคะด
ดีใจดีใจค่ะจริงๆแล้วอย่างนึงเราเห็นความสดใสของน้องแต่บางทีเราสองคนก็ลืมไปว่าน้องอย่างแค่ห้าขวบบางทีเวลาเราถามมาแล้วเราก็ลืมนะคะแต่ว่าด้วยความเก่งของน้องเนี่ยมันทำให้เราลืมไปเลยว่าน้องเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยตอนนี้อยู่ชั้นไหนคะอยู่ชั้นไหนคะลูกอนุบาลค่ะอนุบาลอะไรคะอยู่อนุบาล2โรงเรียนอะไรคะ BYC International BYC International นะคะคุณผู้ชม BYC International นะคะวันนี้ค่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆครอบครัวน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะขนาดน้อง3ขวบ5ขวบเนี่ยยังเก่งขนาดนี้ตัวคุณเองคุณก็สามารถทำได้นะคะมีแรงมุ่งมั่นนะคะทำตามความฝันคุณก็จะเป็นแบบน้องได้นี่ให้มีเด็กเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจเลยค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แบบนี้อ๋ออะไรนะคะการ์ตูนค่ะในการ์ตูนแบบนี้โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องใบพลูนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องใบพลูนี่เลยเป็นความน่ารักสดใสของคนดังวัย5ขวบเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ช่วงหน้าถ้าเกิดใครนะคะอยากจะมีสุขภาพที่ดีค่ะโดยเฉพาะคุณสาวๆ อยากจะมีลูกน่ารักน่ารักนี่ก็ต้องดูแลตัวเองไว้ก่อนเราจะพาไปดูแลตัวเองกับสมุนไพรนะคะแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพจะมีอะไรกันบ้างนะผู้ชมติดตามกันได้ในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปนะคะด้วยภาพน่ารักน่ารักของน้องใบพลูค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะบ๊ายบายThank you.
ู้ชมคะโอ้โหต้องบอกว่านี่กำลังนั่งดูอยู่นะคะว่าผักนะคะที่แบงค์ไปซื้อมาเนี่ยซื้อมาแต่เช้านะทำให้ตลาดแบบว่าวายแล้วนะคะก็เลยแบบผักที่แบงค์ซื้อมาก็เลยเอาเหี่ยวนิดนึงนะคะแต่ว่าถึงจะเหี่ยวแต่ก็มีคุณเขาเรียกว่าคุณสมบัติมันก็ไม่ได้เหี่ยวตามนะคะเพราะว่าตัวกะเพราตัวหอมนะคะหรือว่าผักข่าตะไคร้อะไรที่แบงค์ซื้อมาเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามากด้วยคุณภาพค่ะสมุนไพรไทยของเรานะคะแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีคุณประโยชน์อะไรบ้างนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาบอกคุณสมบัติของผักต่างๆเหล่านี้ที่แบงค์ไปซื้อมานะคะรับรองได้เลยว่าโอ้โหมันอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สามารถทำกินได้แบบโดยที่เราเนี่ยได้รับประโยชน์มากมายนะมีทั้งกระเทียมนะคะแล้วก็มีมะขามเปียกแล้วก็มีไข่ด้วยค่ะคุณขานี่ถ้าพูดถึงไข่นะต้องนึกถึงคนนี้เลยค่ะหมอบุญบุญยพรยี่มีนั่นเองค่ะนั้นขอต้อนรับหมอบุญเลยนะคะเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหมอบุญรู้ไหมคะว่าหนูเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีห้าไปซื้อผักต่างๆมาเพื่อจะมาถามหมอบุญเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณประโยชน์ยังไงตื่นตีห้านี่ไปซื้อผักเลยเหรอเปล่าตื่นมาห้องน้ำก่อนค่ะแล้วไม่แต่งตัวแต่งตัวอะไรเลยนะไม่แต่งค่ะตื่นมาก็สวยแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับถ้าเห็นในตลาดวับวับแบบมาหน้าตาคล้ายๆนะครับไม่ใช่คล้ายเขาเลยครับแต่ว่ามันผิดแก่ตัวไอ้ที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยผมบอกว่ากล้องไม่รู้สึกว่าจะผิดปกตินะวันนี้ทำไมคะรู้สึกว่าพอทำรายการเด็กก่อนผมไม่รู้สึกว่าทุกคนจะดูเด็กขึ้นนะสดใสแล้วยังไงคะคุณมาจากบุญแต่อีกสักครู่นึงแต่อยู่กับคนแก่เนี่ยพวกเธอจะแก่ตามไม่ค่ะเราจะสวยสุขภาพดีเมื่อสักครู่เนี่ยสวยน่ารักพ่อเบิกบานใจแต่ช่วงนี้จะสุขภาพดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราอยู่กับหมอบุญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไดนามิกด้วยเมื่อสักครู่แบงค์ไปซื้อผักในตลาดนะเขาบอกว่าสมุนไพรในบ้านมีประโยชน์มากๆเลยใช่ค่ะสมุนไพรที่ว่านั้นมีอะไรบ้างคะหมอปุ๋ยซาลาแน่ที่เห็นเยอะนะครับค่ะจริงๆแล้วมองไปแต่ไกลๆเนี่ยนะก็ยังดูสภาพที่เป็นพอที่จะดูกายภาพที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไรที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ซาลาแน่ซาลาแน่นะครับต่อไปนั่นเป็นผักชีค่ะแล้วมีกะเพราขาวกะเพราขาวใช่มั้ยแล้วดูเหมือนจะมีกะเพราแดงอยู่อันนึงกะเพราแดงอันนี้ใช่มั้ยคะมีกะเพราแดงม่วงอันนั้นเป็นพริกขี้หนูมีข่ามีขิงมีตะไคร้ครับจากนู้นกระเทียมมีมะขามครับผมเห็นพวกนี้แล้วเมื่อกี้ขอนินทาแม่ของคุณแม่ของหนูใบพลูเมื่อกี้นะครับผมว่าเขาพูดได้ผมนั่งฟังผมบอกว่าถ้าแม่ทุกคนคิดอย่างนี้นะครับแค่ลูกกินผักแม่ก็ดีใจแล้วนะครับแต่ยายกับย่าไม่อย่างนั้นแค่ลูกไปบอกหลานไปบอกว่าไม่กินผักนะครับยังไงคะก็ดุลูกสาวเสียแล้วอ๋อนะฮะคือเด็กเนี่ยเขาฉลาดมากที่จะวิ่งไปหาใครก็ได้นะครับที่ไม่ให้เขากินผักนะครับแต่เมื่อกี้แม่ของใบพลูบอกว่าเห็นลูกกินผักก็ดีใจแล้วหมายถึงว่าแม่เนี่ยต้องการให้ลูกเนี่ยมีสุขภาพที่ดีในขณะเดียวกันใครก็ได้ในโลกนี้ถ้าความเป็นหมอของเราความเป็นหมอของผมก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ทานในสิ่งที่ดีและช่วยให้สุขภาพดีขึ้นครับก็คือได้กินผักทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนั้นมีตะไคร้ตะไคร้เนี่ยมีคุณประโยชน์กับร่างกายยังไงอะคะหมอพลจริงๆแล้วเนี่ยกว่าความเข้าใจเรื่องสมุนไพรเนี่ยนะครับเราเข้าใจถูกแต่ผิดอยู่ถูกแต่ผิดก็คือสมุนไพรกลุ่มหนึ่งเนี่ยคำว่าสมุนไพรมันเป็นสมุนแปลว่าลูกน้องไพรแปลว่าป่าลูกน้องคือของป่าที่นำมาแปรรูปหรือผสมรวมกันแล้วออกมาเป็นยานะครับแต่ถ้าที่เห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นสมุนไพรในครัวนะครับก็ถามว่าเป็นสมุนไพรไหมมันก็เป็นเพราะขาเนี่ยหยิบขาผมหน่อยจะไม่น่าผิดที่หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับในภาษาแพทย์เราเรียกว่าขาตาแดงนะครับขาเนี่ยมีขาหลวงขาตาแดงนะครับขาที่ใช้แกงเนี่ยพวกเนี้ยจะขับลมนะครับอย่างเนี้ยตัวเนี้ยอยู่ในสมุนไพรที่ผสมเป็นยาด้วยนะครับตัวหนึ่งเราจะใช้เป็นยาในเนี้ยกระเทียมก็มีส่วนหนึ่งที่ใช้ผสมเป็นยาครับแต่ถ้าใบกะเพราถ้ากะเพราแดงเนี่ยตัวเนี้ยกะเพราแดงครับก็มีส่วนผสมเป็นยาอันเนี้ยนะเด็กอ่อนก็ใช้ได้อันเนี้ยเด็กอ่อนใช้ได้ครับมันดียังไงคะเด็กอ่อนอันเนี้ยเป็นขับลมเด็กอ่อนเนี่ยเราถ้าหากว่าเด็กท้องอืดท้องเฟ้อนะครับท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกว่าพอเคาะท้องเนี่ยเด็กเสียงดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ผมพูดในรายการนี้ถ้าท่านนำไปทำอย่าทำนะครับสมุนไพรเนี่ยต้องเข้าใจและรู้วิธีใช้และที่ดีที่สุดก็ไปหาหมอที่คลินิกของการแพทย์แผนไทยให้หมอได้ช่วยทำให้หมอได้ช่วยบำบัดนะครับแต่จริงๆแล้วโบราณการที่ผ่านมาก็จะอย่างนี้ครับโอเคปากด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กมันท้องอืดท้องเพ้อเคาะแล้วปุ๊บปุ๊บอันนี้ใส่เข้ามีนมแล้วก็คนเมื่อก่อนส่วนมากทุกบ้านจะมีคนกินหมากเอาปูนแดงกินหมากมาถึงป้ายเขานิดนึงแล้วก็ขยี้อย่างนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าเด็กโตหน่อยเขาก็จะใช้เหล้าขาวคือส่วนมากจะมีเหล้าขาวติดขวดอีกแหละนะครับไอ้เหล้าขาวติดขวดเนี่ยทุกบ้านเหมือนกันเขาก็ใส่ลงไปแล้วขยี้ครับขยี้แบบนี้นะครับนะทีนี้เขาจะให้ทาท้องใครจะให้ทาเนี่ยมีอาสาสมัครไหมคะหนุ่มโอเคครับเอามาทาท้องทาท้องคือพอขยี้แล้วออกมาเป็นน้ำนะครับเราก็ทารอบๆสะดือนะครับรอบๆสะดือรอบๆสะดือครับทักประมาณ1ชั่วโมงให้หลังนะครับเด็กก็จะผายลมนะครับเด็กผายลมพักเดียวท้องก็จะหายไปเพราะว่าการที่ท้องอืดนั้นจะมีลมอยู่ในกระเพาะอาหารในการที่เกิดการเฟอร์เมนต์ของอาหารหรือนมที่เด็กดื่มเข้าไปนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรข้างบ้านนะครับหรือเป็นสมุนไพรที่อยู่ภายในครัวทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยอย่างใบสะระแหน่นี่ก็ยังไม่ค่อยจะนำมาเป็นสมุนไพรที่จะใช้ในการทำรักษาพยาบาลโอ้จริงๆแล้วยังมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ไล่ลมแก้จุกเสียดใช่ไหมคะกระเพราแก้จุกเสียดและรักษากรากเลื่อนก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งขาเมื่อกี้ที่หมอบุญบอกก็คือแก้จุกเสียดรักษากรากเลื่อนขับน้ำคาวปลาได้ด้วยการขับน้ำคาวปลาจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับอย่าเอาสรรพคุณของสมุนไพรที่เขาเขียนต่อหลังเอาไว้เนี่ยเช่นต้นทองพันช่างใช้รักษากรากเลื่อนบางครั้งไม่ใช่ว่าเอาแค่ทองพันช่างต้นเดียวแล้วไปรักษากรากเลื่อนหรือบอกว่าขิงไอ้คาตะไคร้นะครับค่ะขิงแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้แต่ว่าบางตัวเนี่ยเอาไปใช้ตรงๆไม่ได้เหตุที่ไม่ได้ก็คือคุณต้องกินกันเป็นหอบๆมันถึงจะแสดงผลเพราะสารสำคัญที่ช่วยได้นะมันมีอยู่ในตัวนั้นเขาก็เลยเขียนมากที่สุดคือตัวนั้นค่ะอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าต้นทองพันช่างเนี่ยแก้กากเกลื่อนได้นี่นะไม่ใช่เอาทองพันช่างมาถึงถูบนกากบนเกลื่อนแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้มันได้แต่มันไม่หายนะครับซึ่งบางครั้งมันต้องมีส่วนผสมของสมุนไพรอื่นหรือใช้ผสมกับกระสายอื่นที่สามารถรักษาได้ถึงเรียกว่าสมุนไพรที่ใช้เป็นยาในการรักษาสรรพโรคทั้งหลายนะครับมันสามารถจะทำได้อย่างนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาเขียนไอ้นี่เป็นไอ้นั่นเป็นนี่ส่วนมากแล้วท่านที่ไม่รู้และมีคนมาพูดทางทีวีมีคนมาพูดทางเฟซบุ๊กอะไรไลน์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดำเนินการไปคิดเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นคืออาหารพวกนี้อย่างที่บอกเลยว่าถ้ารับประทานเข้าไปเนี่ยจะมีประโยชน์กับร่างกายและเกิดมาใช้เฉพาะจุดเฉพาะเรื่องบางทีอย่างที่หมอบุญบอกมันอาจจะแบบใช้ไม่ตรงจุดมันอาจจะต้องไปรวมกับสมุนไพรอื่นๆใช่ค่ะซึ่งดังนั้นคุณผู้ชมคะการรับประทานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่บางทีรับข้อมูลต่อๆกันมาบางทีเราเองอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงแต่อย่างนึงค่ะมีอาหารอย่างนึงเลยคุณผู้ชมคะที่ยังไงคนไทยก็รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนอกจากเรื่องของผักสมุนไพรที่อยู่ตามริมรั้วบ้านแล้วนั่นก็คือไข่น้องแบงถูกต้องค่ะนี่เลยไข่นะคะเป็นสิ่งที่ไข่หมอบุญนะคะครับโดยภาพรวมจริงๆแล้วนะครับทุกครั้งที่ผมมาผมก็จะมักจะบอกอยู่เสมอว่าไข่เป็นสิ่งมีประโยชน์ไข่มีโทษไหมมีไข่มีประโยชน์ไหมมีแต่ขณะเดียวกันเราต้องรู้ว่าทำอย่างไรให้มันมีประโยชน์และถ้ามันมีโทษเราจะต้องทำอย่างไรส่วนที่อยู่ในไข่ที่มีโทษของสมัยก่อนก็คือแฟตก็คือคอเลสเตอรอลตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดถ้ามากจนเกินไปความเหลือของโปรตีนก็จะกลายเป็นอะไมลอยด์โปรตีนหรือโปรตีนพิษแต่ส่วนที่ดีในไข่นั้นก็คือสารสำคัญในกลุ่มของโอเมก้า3 6 9คือ3 6 9แล้วก็เลซิตินฟอสโฟลิปโคลีนและโคลีนซึ่งอยู่ไปในไข่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรู้ก่อนนะครับว่าถ้าไปปรุงผ่านกระบวนการปรุงอาหารท
ที่ใช้ความร้อนมากจนเกินไปนะครับไข่ก็จะค่อยๆหมดสภาพไปจะเหลือก็จริงๆก็คือโปรตีนนะครับโปรตีนที่อยู่ภายในไข่ขาวและไข่แดงที่ได้มาสร้างแคลอรี่ให้กับร่างกายใช่แต่สารสำคัญอื่นๆโดยเฉพาะที่บำรุงสมองที่เป็นฟอสโฟนิลโคลีนและโคลีนนั้นจะหายไปนะคนโบราณนั้นใช้ไข่ดิบๆหรือรอเอ็กตอกแล้วก็ใส่ปากทานไปเลยนะครับสมัยนี้เราไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้อีกแล้วเพราะไข่เนี่ยอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้าไปปนเปื้อนภายในไข่เพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยทุกอย่างเข้าได้แต่มันออกไม่ได้นะครับก็จะติดอยู่แล้วก็บางแห่งก็ไม่พิถีพิถันกับการเลี้ยงในตัวฟาร์มนะครับไม่เป็นไรเราออกมาก็คือไข่แล้วก็ขายคนกินไม่ใช่ฉันแต่คนทำไม่ได้กินคนกินไม่ได้ทำก็เลยไม่รู้มีการปนเปื้อนของฟูแรมบางแห่งก็ต้องเร่งไข่ให้มันแดงนะครับตอนนี้มันไม่เร่งแต่ไข่แล้วมันเอาสารเร่งไข่แดงไปเร่งแตงโมแล้วซึ่งมันวุ่นวายไปหมดในกระบวนการผลิตผู้ประกอบการไม่ได้กินไม่ได้ใช้คิดว่าคนอื่นเขาไปกินไปใช้พวกนี้ก็ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไข่มีความจำเป็นต่อร่างกายเราก็เลยผลิตออกมาเป็นแคปซูลนะครับซึ่งเมื่อกี้มีภาพติดเสิร์ฟเข้ามาแล้วนะครับเป็นแคปซูลแบบนี้นะครับโดยเอาสารสำคัญในไข่คือฟอสโฟนิลโคลีนที่จะใช้บำรุงสมองบำรุงกระแสประสาทนะครับไอ้หลงลืมนะครับลืมหลงหลับเหมือนตื่นเหมือนหลับเพียงเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะครับคุณจะหลับสนิท get deep sleep นะครับหลังจากนั้นความจำคุณก็จะกลับมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณขาดสมองชีวิตนี้เหมือนไม่มีชีวิตนะครับแต่ไดนามิกที่เราผลิตออกมาจากน้ำมันไข่แดงสามารถที่จะช่วยท่านคงความเป็นสมองที่จำทุกสิ่งทุกอย่างได้มาโดยตลอดนะครับคือฟอสโฟนิลโคลีนนะค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมคะไข่นี่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะแต่ว่าวิธีการนำไปผ่านกรรมวิธีต่างๆอาจจะไปต้มไปทอดไปลวกหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วมันทำให้คุณประโยชน์ในบางอย่างหรือว่าสารอาหารบางตัวเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในวันนี้นั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะไข่หมอบุญเนี่ยแหละผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะผ่านการสกัดแล้วก็ดึงเอาสารอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะโดยเฉพาะนี่เลยไดนามิกพลัสเนี่ยนะคะคุณจะได้รับคุณค่าจากไข่แดงและผลมะตูมอย่างเต็มที่ตัวนี้อย่างที่บอกก็คือมีโอเมก้า3 6 9 9ครบถ้วนซึ่งวันนี้เกิดเราไปกินไข่ปกติมันผ่านกรรมวิธีต่างๆแล้วเนี่ยพวกนั้นอาจจะหายเหลือแค่โปรตีนนะเหลือแค่โปรตีนอย่างเดียวคือจริงๆแล้วไข่ที่ดีที่สุดถ้าจะบริโภคเป็นอาหารนะครับท่านผู้ชมเขาก็ไข่ที่ต้มเป็นยางมะตูมอันนั้นคือมีคุณประโยชน์ไอ้เจ้าไข่ยางมะตูมมันมีอยู่2อย่าง1หาคนต้มเป็นยากมากเลยครับต้มที่บางทีก็แข็งเกินอะไรอย่างงี้บางทีก็ออกมากินไม่ได้ไข่ขาวยังไม่แข็งอะไรเงี้ยนะเขามีกรรมวิธีเพราะว่าที่บอกว่าต้ม2นาที3นาทีนั้นปัญหามันเกิดนะครับคือต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปน็อกน้ำทันทีนะครับมันถึงจะสามารถกินได้แต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องครับเอาล่ะคุณไปทำไข่ดาวไอ้ที่มันยกขอบข้างๆมามันคือขี้เถ้าครับนะมันคือโปรตีนจากไข่ขาวมันไหม้นะครับตัวนั้นสร้างอนุมูลอิสระจะด้วยซ้ำหนึ่งนะครับขณะนี้นะครับออกจากสะดวกเนี่ยแหละครับนะฮะถ้าหากว่าคุณเพียงแต่แค่โปรเทคหรือป้องกันไม่ให้คุณเกิดอาการหลงลืมนะป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดนะครับหลับสนิทตื่นขึ้นมาสดชื่นแจ่มใสนะครับโรคไฟก็ไม่เบียดเบียนไม่หลงลืมสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่อยู่ในนี้แต่ถ้าหากว่าคุณหลงลืมถึงขั้นที่บอกว่าเอาแว่นตาไว้ที่หน้าผากแล้วหาที่ให้วุ่นวายใครเอาแว่นตากูไปไหนวะถ้าถึงขนาดนี้แล้วนะครับเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดหรือเย็น2เม็ดและสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วไลน์เข้าไปในไลน์ส่วนตัวผมไปถามว่ามันก่อนอาหารหรือหลังอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธรรมชาตินะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธรรมชาติไม่จำกัดว่ามันก่อนหรือหลังแต่ทำไมเราต้องเขียนว่าก่อนอาหารหรือหลังอาหารเพราะเราต้องการไซเคิลของการต่อเนื่องถ้าวันนี้กินก่อนแล้วพรุ่งนี้กินหลังแล้วไอ้ก่อนกับหลังของแต่ละคนเนี่ยมันมีลืมก่อนกับลืมหลังอีกนะนะครับคือมันเลยทิ้งช่วงกันไกลไปเราต้องการให้สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ไดนามิกเนี่ยออกฤทธิ์
สร้างสรรพคุณให้กับร่างกายเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องซึ่งกันและกันครับหลังก็ให้หลังตลอดก่อนก็ให้ก่อนตลอดครับแค่นี้เองนะคะมีการรับประทานครับทีนี้แล้วอย่างนี้พวกกลับมาที่เจ้าสมุนไพรที่กองๆนี่เอามานี่นะครับถามขิงนิดนึงขิงมีประโยชน์อะไรบ้างขิงเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อกับภาษาไทยมีเยอะนะเขาบอกว่าทุบพอแตกทุบพอแตกคือไม่ให้แตกละเอียดทีเดียวทุบพอแตกทุบพอแตกหรืออีกภาษาประจำถิ่นของทางภาคใต้ก็บอกทุบยำยำทุบยำยำยำให้มันแตกๆออกมานิดแล้วก็เช็ดต้มเปลือกอย่าเอาออกเปลือกอย่าเอาออกบางคนนี่ปอกเปลือกออกหมดเลยล้างให้สะอาดคำว่าสะอาดของเปลือกเนี่ยนะครับเปลือกสะอาดเนี่ยอย่างนี้ยังไม่สะอาดนี่ยังออกไปหมดเนี่ยนะครับแล้วทุบยำยำไม่มีอะไรทุบสากกระเบือครับนะตั้งอะไรทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มนะครับต้มตรงเนี้ยวันนี้ผมว่าคนหานี่ไม่ได้รู้หรอกแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้หมดแล้วค่ะนะครับเนี่ยอันนี้สาระแหน่สาระแหน่สาระแหน่ถ้ากิ่งขนาดนี้สัก2กิ่งนึงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทุบกับขิงที่ต้มเนี่ยฮะค่ะครับถ้าเริ่มรู้สึกไอเจ็บคอนิดๆยังไม่ติดเชื้อหายอ๋อนี่2ตัวนี้แล้วก็ถ้ารู้สึกท้องอืดยังไม่ถึงกับว่ามันมันเต่งออกมาแล้วนะค่ะหายนี่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากวันนี้ที่เราอยากจะบอกคุณผู้ชมน้องแบงค์คือเราอยากจะบอกว่าบางทีสมุนไพรที่อยู่ริมรั้วสมุนไพรพื้นบ้านของเราเนี่ยแหละมันเป็นยาที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะคือทุกอย่างหาง่ายมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไข่ผักแต่อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าบางทีก็ต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะได้คุณประโยชน์ของไข่อย่างเต็มที่อยากจะได้สารอาหารเมื่อสักครู่นี้นะแบงค์ไม่ว่าจะเป็นเลซิตินโคลีนโอเมก้า3 6 9จากไข่นะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สกัดมาจากน้ำมันไข่แดงที่เสถียรต้องทำยังไงแบงค์ต้องทำอย่างนี้เลยนะคะในการซื้อไข่หมอบุญนี่แหละไปกินกันง่ายที่สุดเลยนะวันนี้นะหมอบุญบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะคะจากราคาปกติ1กล่องละ 1,800 บาทพิเศษในรายการเท่านั้นซื้อ3กล่องปกติคุณต้องจ่าย 5,400 บาทนะคะหมอบุญบอก3กล่องจัดไปเลย 4,000 บาทเท่านั้นนะคะใครที่แบบฟังแล้วอู้หูน่าสนใจมากเลยติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0632682555นะคะถ้าเป็นต่างประเทศก็กดบวก66แล้วก็632682555นะคะและตระกูลดอลลาร์ก็อยู่ที่154ดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะใช่แล้วค่ะโอเคถ้ามันจะใครเห็นดีก็ซื้อไปแต่ยังไม่เชื่อก็รอวันหน้าแล้วก็ให้เพื่อนเขากินให้ดูก่อนแล้วก็ซื้อไปจริงๆแล้วมันเป็นของดีมีประโยชน์หมอบุญเราก็อยากจะบอกต่อกันแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้เทรนสุขภาพมาแรงไอ้สุขภาพมาแรงเนี่ยที่ผมถืออยู่ในมือขนาดนี้นะครับไอ้เจ้าสารแหน่เนี่ยสารแหน่เนี่ยสารแหน่ถ้ามันใบขนาดนี้นะครับให้ท่านตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะครับมันไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเนี่ยนะฮะผมกลัวปุ๋ยมากมายเลยครับเพราะสารแหน่ที่แท้จริงใบธรรมชาติมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะใบมันไม่เกินมันเนี่ยใบประมาณนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วสารแหน่ใบจะเล็กๆแบบนี้ใบเล็กๆฮะถ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะบัวบกหนึ่งนะสารแหน่หนึ่งพวกนี้อยู่ยาก อยู่บ้านไหนก็อยากจะเสียชีวิตมากกว่าจะอยู่นะครับที่จริงแล้วศัตรูพืชไม่มีไม่มีแมลงกินใบบัวบกไม่มีแมลงกินใบสารแหน่นะครับแต่มันอยู่ไม่ค่อยรอดมันจะตายอยู่เรื่อยทำไมล่ะคะพวกก็เอาบำรุงกันด้วยปุ๋ยพอดีผมไม่ได้คุยกับมันนะครับมันก็พยายามจะเอาปุ๋ยใส่ลงไปแล้วมันก็ซึมซับได้เยอะมากโดยเฉพาะบัวบกนะครับท่านที่ใช้บัวบกเป็นกินสดก็ดีอะไรก็ดีนะบัวบกเป็นพืชที่แอบซอบทุกสิ่งที่อยู่ข้างๆตัวนะครับบัวบกเนี่ยมันตรงกันข้ามกับเจ้าผักกูดคนจะรู้จักทั้งสองอย่างเนี่ยผักกูดเนี่ยถ้างอกขึ้นตรงไหนน้ำตรงนั้นอะดื่มได้เลยอ๋อทำไมเขาจะอยู่ในน้ำที่สะอาดปราศจากพวกสิ่งเจือปนทั้งหลายแต่บัวบกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันเอาเข้าหมดนะฮะต่อให้เป็นพวกแคชเมียมไหลมานะครับมันก็เอาไว้ที่ต้นเขาแล้วไปเจอสังกะสีติดมามันก็เอาสังกะสีไปด้วยคือทุกอย่างที่เขาสามารถจะผ่านมาเนี่ยเขาแอบสอบเขาหมดคือเขาเก็บไว้เอาไว้ทั้งหมดนี่คือบัวบกนะครับเพราะนั้นบัวบกเมื่อก่อนเขาเก็บตามคันนากินนะครับมันจะแก อะไรในร่างกายก็แล้วแต่ต้องคิดว่าอะไรที่ติดกับมันมาเนี่ยปัญหาจะเกิดนะครับปัญหาจะเกิดแล้วไอ้เรื่องปุ๋ยนี่นะถ้าใส่ของพวกนี้ส่วนมากแล้วเจ้าของบ้านจะไม่ค่อยรู้ว่าเราซื้อในตลาดแล้วไอ้คนปลูกก็กวนเมื่อไหร่ขายเมื่อนั้นนะครับ
จะว่าไปทีผมไม่ได้ทำลายตลาดของพืชผักนะครับแต่ผมก็เห็นใจคนกินเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทั้งสองคนโอภาปราศัยกันบ้างนะครับถึงไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเราคิดว่าที่ท่านทำอ่ะมีคนกินนะครับแสดงว่าสิ่งที่หมอบุญกำลังจะบอกมาแบงค์มันทำให้เรานึกว่าอย่างหลายคนพยายามที่จะ back to basic กลับไปหาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันธรรมชาติยุคปัจจุบันมันก็น่ากลัวตรงที่ว่ามันธรรมชาติจริงหรือมันไม่ได้ธรรมชาติ 100% จากผลการทำวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยพบว่าไอ้เจ้าพืชที่บอกว่าไม่มีสารน่ะค่ะมีสารมากกว่าพืชที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยยังไงคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมก็ยังงงกับสิ่งที่เขาวิจัยออกมาแต่พอเขาอ้างอิงแล้วเขากล่าวให้เราฟังเนี่ยเราก็คิดได้ว่าคำว่าอินทรีย์เนี่ยเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันยังมีอะไรสลับซับซ้อนมากถ้าเราพูดต้องเอกสารชัดเจนเพราะจะกลายไปทำลายพวกกลุ่มอินทรีย์มาแล้วที่เรียกว่าออร์แกนิกออร์แกนิกในประเทศไทยลืมซะมันไม่สามารถสร้างขึ้นตรงไหนได้ตอนนี้หรือถ้ามีก็ไม่เกิน5แห่งต้องปรุงตั้งแต่ดินนี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยมากี่ปีรอบฟาร์มของเขาเนี่ยจะต้องไม่ใช้สารเคมีห่างกี่กิโลอย่างเงี้ยนะซึ่งมันสามารถไม่ทำได้เอาแค่ปลอดสารนะครับนะเพราะอยู่ทุกวันนี้อาหารทะเลก็มีสารผักจากฟาร์มก็มีสารผลไม้ส้มก็มีสารอะไรก็มีสารจะแต่งพัญญาสักคนมันก็มีสารติดมาด้วยนะไอตัวนั้นกำจัดไม่ได้ด้วยนะครับโอเคครับจะมีสารมีสักคนหนึ่งบางทีสารพิษทั้งตัวเลยมานะครับมันลำบากนะครับสารพิษมันเยอะไปเพราะฉะนั้นเราถ้ารับสารพิษมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราก็ต้องหาผู้รู้ไม่ว่าแพทย์ไม่ว่าเภสัชกรนักวิจัยที่จะนำอะไรเป็นของดีๆมาสู่ท่านผมเองมีกำลังแต่เพียงเท่านี้ผมก็วิจัยแต่เพียงเท่านี้ผมวิจัยเรื่องไข่ก็ด้วยเหตุที่พูดกันไปพูดกันมาไข่กินไม่ได้บ้างละไข่กินแล้วคอเลสเตอรอลบ้างละเมื่อกินไข่ไว้ทั้งสองฟองมีตายเร็วๆนะผมก็เลยทำงานวิจัยพวกนี้ลงผลสุดท้ายแล้วก็คือในไข่ล้วนแต่ของมีประโยชน์นอกจากแฟตแล้วก็คุณดูแลร่างกายของคุณให้เต็มที่นะครับไอ้เจ้าคอเลสเตอรอลที่บอกว่ามันมากมายมหาศาลในร่างกายครับร่างกายถ้าคุณทานแล้วนอนตื่นขึ้นมาวิ่งอยู่อย่างเดียวคือวิ่งไปห้องน้ำแล้วกลับมานอนต่อกำลังกายไม่เคยออกไม่คือแต่พอคุยคนอื่นแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ร่างกายอย่างงู้นอย่างนี้พอนั่งตรงไหนก็พอเผลอไม่ได้เป็นหลับหลับเผลอเป็นหลับขยับเป็นกินนะครับแต่จริงๆเขาไม่ว่ากินเราก็ว่าอื่นนะครับอันเนี้ยมันสร้างคอเลสเตอรอลด้วยตัวมันเองร่างกายเนี่ยนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยนั่งกันอยู่3คนเนี่ยตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมเนี่ยคอเลสเตอรอลไม่เกินแต่เล็กๆเนี่ยใหญ่เกินก็ได้เล็กๆก็ใหญ่อาจจะเกินก็ได้หัดสงสัยบ้างนะไปตรวจบ้างนะบางทีมันเกินเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันกำจัดไม่ได้เรามาพอสร้างเสร็จเรากำจัดไม่ได้ขบวนการของร่างกายผิดปกติวิสัยนะครับ1อาหารไม่เป็นเวลา2กำลังกายไม่ได้ออก3นอนไม่ได้นอนเวลานอนไปทำงานเวลาเพื่อนทำงานฉันจะไปนอนนะครับตกลงนี่ถ้าเขาสั่งยามาชนิดหนึ่งบอกให้กินก่อนนอนไอ้พวกหนูสองคนนี่กินยากมากเลยนะค่ะไม่รู้นอนตอนไหนไม่รู้นอนตอนไหนคุณหมอบุญคะมีคนถามเข้ามาทาง SMS ค่ะบอกว่าผักมีประโยชน์อย่างไรนะคะและพริกมีประโยชน์อย่างไรค่ะผักกับอะไรนะผักกับพริกค่ะแล้วก็พริกค่ะโอเคพริกเนี่ยเอาเป็นว่าระบบขับถ่ายของคุณเนี่ยะนะครับพริกเนี่ยจะช่วยระบบขับถ่ายคุณเนี่ยลำไส้ขยับตัวการขับถ่ายจะดีมากะนะครับแต่อย่า กินให้มันมากถ้ามันมากจนเกินไปเวลาขับถ่ายมันไปเดือดร้อนที่อื่นก็จะไม่ดีก็จะรู้สึกแสบๆนะเอาเป็นว่าเดือดร้อนที่อื่นกันแล้วกันคือต้องพอดีต้องพอดีคือความเผ็ดเนี่ยความเผ็ดเนี่ยมีโทษถ้าโอเวอร์โดสคือเกินกว่าที่จำเป็นนะครับถ้ากินเหมือนจินตลาภูล่าแบบกำพริกก็คือไม่กำอ่ะสองมืออย่างนี้เขาเรียกกรอบใส่ลงไปในครกอันนี้ลำไส้จะขาดไม่ใช่เขาบอกว่าเขาร้องเพลงไม่ได้อย่างที่เขาต้องการแต่เขาไม่กินอย่างนั้นจริงๆแล้วเขากินแต่ช่องตำมะละกอของเขานี่คือตำพริกแล้วไอ้มะละกอกระดิ่งหนึ่ง
แล้วเขานั่งกินหน้าตาเฉยแล้วชวนคนอื่นเขากินด้วยนะแม่คุณแม่คุณกินเป็นคนเดียวเหอะแล้วมันก็ประกอบเข้ามาอย่างเงี้ยคือจริงๆทุกอย่างมันมีประโยชน์แต่เกินมากเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีแต่ถ้าคุณจินตนาแกได้ยินผมแกบอกว่าดีของฉันฉันกินอย่างเงี้ยไอ้นั่นมันเป็นเรื่องเฉพาะคนนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้ความเผ็ดเนี่ยมันจะสร้างปัญหาของโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับมดลูกจะแห้งนะครับรอบเดือนจะมีปัญหาเกิดอาการโรคโลหิตเกาะกลางซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งได้ยินหรือเปล่าไม่ทราบเขาใช้พริกไทยเนี่ยพริกไทยเดี๋ยวบดใส่แคปซูลแล้วกินพริกไทยลดความอ้วนกันเคยเห็นนะครับไอ้พวกกินพริกไทยลดความอ้วนเนี่ยพอไปที่ผมปรากฏว่าไปรักษาเรื่องมดลูกแห้งครับคือ มันไม่ได้ผอมแต่หนูแล้วผอมทั้งเครื่องในมันผอมด้วยใช่ไหมนี่คือปัญหาโอเวอร์โดสนะครับโอเวอร์โดสแล้วเดี๋ยวนี้หายไปแล้วไอ้เรื่องออกจากเอาพริกไทยใส่แคปซูลเนี่ยนะครับอันนี้พูดถึงกระเทียมบ้างดีกว่ากระเทียมนะคะมีคุณประโยชน์เดี๋ยวแล้วภาพที่ในจอที่อินเสิร์ตเข้ามาเมื่อกี้มันเหมือนอะไรหรือเปล่าเหมือนอะไรคะเหมือนไอ้น้ำเต้าไอ้ที่เขาฟักทองที่ทำตัดแต่งขยะใส่กันไงเหมือนเพี้ยเลยไอ้วันนั้นเหมือนเลยนะครับนั่นแหละถ้าใครลองก็ฝักทองใช่เลยนะมีกระเทียมเนี่ยแต่ขยะอยู่ข้างในด้วยแล้วกระเทียมเนี่ยไอ้ตัวนี้กระเทียมแน่เหรอข้างนี้มันไม่มีกลีบเลยนะกระเทียมยังไม่ได้เอาห่อข้างนอกออกแล้วอยู่ชัวชัวร์แอมชัวร์เอาของจริงนี่เราโชว์ดีกว่านะคะของจริงแน่ๆอันเนี้ยของจริงชัดเจนกระเทียมค่ะแต่กระเทียมทุกวันนี้นะครับแม่บ้านทั้งหลายแหล่อ่ะรู้จักกระเทียมก็คือเป็นกระเทียมแต่ที่ตรงเนี้ยอันนี้กระเทียมม่วงนะฮะอ๋อมันจะมีกระเทียมม่วงเล็กๆกระเทียมม่วงหรือเรานิยมใช้คำว่ากระเทียมไทยค่ะนะแล้วก็ไอ้หัวใหญ่ๆเนี่ยก็เรียกกันว่ากระเทียมจีนกระเทียมจีนนะกระเทียมจีนใหญ่ไอ้ใหญ่ๆเนี่ยใหญ่เขาเรียกสวยแต่รูปจูบไม่หอมอ๋อใช่รสเผ็ดก็ไม่มีกลิ่นหอมก็ไม่มีพอเจียวแล้วรู้สึกว่าจะเหนียวๆติดกระทะติดตับมีแล้วไปนู่นน่ะนะแต่ไอ้เล็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับนะนี่อย่าเล็กเขาเรียกเล็กๆกินหูเนี่ยอันนี้เนี่ยหอมนะครับแต่โดยคุณสมบัติที่ใช้จริงแล้วของกระเทียมเนี่ยสำหรับคนที่จะป้องกันเรื่องไขมันนะฮะทานกระเทียมให้พอสมควรเป็นระดับเป็นในมื้ออาหารนะครับในมื้ออาหารสามารถที่จะลดได้เลยนะนะครับแต่ไม่ใช่ไปนั่งกินกระเทียมดูว่าถ้าไอ้กระเทียมเป็นกิโลนะนะนั่นคนเรื่องกันแล้วนะครับที่ที่บอกว่าโอเวอร์โดสเนี่ยกินมากไปก็ไม่ดีที่มาดูช่องทางไลฟ์กันมากดีกว่าน้องแบงค์ใช่ค่ะมีคุณแม่น้องมุกสอบถามเข้ามาว่าสะเดามีประโยชน์อย่างไรคะคุณหมอบุญสะเดาอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ที่มันมีรสขมนะครับเขาเรียกหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่ไม่ใช่ว่ามันขมแล้วเป็นยาจะทั้งหมดนะครับแต่สำหรับสะเดาเนี่ยสะเดาเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับฟินินนะครับสะเดาไทยสะเดาอินเดียพวกนี้นะจะมีรสขมที่มีรสขมเนี่ยป้องกันไข้หัวลมได้ไข้หัวลมก็คือช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนะครับจากร้อนไปหนาวจากนั่นแหละช่วงที่จากฝนไปฝนฝนมาร้อนช่วงเปลี่ยนนี่นะครับทานพวกยอดสะเดาหรือดอกสะเดาแล้วทุกวันนี้ก็น่าสงสารไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนถ้าอย่างเงี้ยนะครับปู่ย่าตายายก็โยนทิ้งในถุนหมดเลยเนี่ยอ้าวทำไมล่ะคะก็กินแต่ดอกมันอ๋อเขากินแต่ดอกแต่ตอนหลังนี่ดอกออกไม่ทันนะยอดมันหมดแล้วนะถูกต้องพอดอกออกไม่ทันก็เริ่มมากินใบไปแล้วใบแล้วครับแต่ที่จริงแล้วใบกับดอกมีรสเดียวกันนะฮะมีประโยชน์เหมือนกันรวมทั้งยอดขี้เหล็กค่ะนะครับยอดขี้เหล็กอย่ากินมากนะครับมีอันตรายกับตับแต่ว่าถ้าหากว่า2 มื้อ 3 มื้อนานๆทีก็โอเคครับว่าการได้เหมือนกันป้องกันไข้หัวลมอย่างดอกแคนะดอกแคมันจะมีขมอยู่ที่ก้านเกสรของเกสรนะครับก้านเกสรน่ะเวลาคนปัจจุบันรู้แต่ว่าเวลาจะเอาดอกแคไปแกงเนี่ยเอาเกสรออกดึงออกเลยเหลือไปเด็กเดี๋ยวนี้มันถึงแหวกนะไม่ไปถึงแหวกปั๊บจับเกสรได้ดึงกลับไปทางเนี้ยมันก็หลุดไปหมดเลยที่จริงแล้วไอ้ที่ขมก็คือเกสรเหลืองๆเขาแหวกออกมาพอเห็นเกสรแล้วก็ดัดออกเนี่ยส่วนก้านเกสรเขาไม่เอาออกไอ้ขมและคุณประโยชน์อยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวนี้จะลงดึงออกทิ้งหมดเหลือแต่อีขาวๆข้างนอกเราไปแกงเราเอาไปทำกับข้าวกินซึ่งมีประโยชน์ไหมคะมันมีประโยชน์ก็คือไอ้ส่วนที่มีรสขมมันออกไปแล้วนะครับ
นะอันนี้คือสิ่งที่มีมาครับแต่จริงแล้วผมเรื่องกระเดาแต่จริงผมนั่นแหละเป็นตัวมีประโยชน์นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียเงินจ่ายกองเยอะแยะมากมายมันคือสิ่งที่มีประโยชน์แต่อย่างที่บอกสิ่งมีประโยชน์ในยุคปัจจุบันมันอาจจะมีพวกสารเคมีอย่างผักนี่ก็สามารถมาล้างให้มันถูกวิธีได้ไหมมาล้างให้ถูกวิธีได้จริงๆแล้วโอกาสข้างหน้าเราจะมีผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่ใช้ล้างนะครับคือเดี๋ยวนี้ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องล้างและป้องกันกันเอาเองนะครับแล้วที่ท่านถามกันทั้งหมดว่าอันนู้นก็พรีเมียร์อันนี้ก็มีอย่างนั้นที่ถามกันเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกมันมีประโยชน์แต่คุณหาไม่ได้หาได้ก็กลัวว่ามันจะมีสิ่งอื่นปะปนเข้ามาผมถึงบอกว่าเราจะหาสิ่งละอันพละน้อยมาให้กับท่านในสิ่งที่เราได้ป้องกันและจัดสรรเอาไว้แล้วนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ไดนามิกคือที่ทุกคนเรียกกันจนติดปากแล้วว่าไข่มะบุญไข่มะบุญนี่แหละค่ะสองคนเนี้ยเปลี่ยนชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ผมเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้เจ้าไข่มะบุญนี่แหละครับผมก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นผลเสียออกซะป้องกันสิ่งในการที่จะเอามาปรุงอาหารแล้วมันจะหายไปมาทำให้ท่านสามารถได้ใช้ในสิ่งที่ถูกต้องในเวลา5ปีที่ผมคิดค้นในสิ่งเหล่านี้มาอะไรขณะนี้เราเป็นรายที่5ของอาเซียนแล้วผมเป็นรายที่1ของประเทศไทยเป็นรายที่10ของโลกนะครับเราได้รางวัลจากองค์การJDY Invention จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้จากคีป้าของเกาหลีนะครับอันนี้กลับจากสวิตเซอร์แลนด์นะภาพนี้นะครับเราได้รางวัลมาเราก็จัดสิ่งเหล่านี้มาให้ท่านนะครับเพราะผมดูว่าไข่มีประโยชน์มากมายแต่การบริโภคไข่โดยไม่รู้ที่มาที่ไปของไข่เนี่ยผมว่าโทษก็มากมายเหมือนกันเพราะนั้นเราถึงจัดสรรสิ่งเหล่านี้มาให้ท่านอันนี้เป็นภาพรางวัลที่ผมรับรางวัลโอ้โหได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาตินะครับเป็น World Intellectual นะครับนี่4รางวัลระดับโลกนะคะจากการประกวดนวัตกรรม35ประเทศ465ผลิตภัณฑ์เข้าใจว่าคลิปอันเนี้ยนานแล้วตอนนี้ผม6รางวัลระดับโลกครับโอ้6รางวัลแล้วครับ6รางวัลได้รับเพิ่มมาอีก2รางวัลดังนั้นน้องแบงค์อุเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะมีสุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงถูกต้องไม่ต้องเสี่ยงเลยค่ะสั่งไข่หมอบุญไปทานเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยวันนี้นะคะไดนามิกพลัสนะคะ1กล่องปกติราคา 1,800 บาทนะคะแต่พิเศษมากๆถ้าซื้อผ่านทางรายการเรานะคะ3กล่องปกติคุณต้องจ่ายถึง 5,400 บาทนะคะแต่ถ้าคุณซื้อในวันนี้นะคะติดต่อที่เบอร์0632682555ได้ไปเลยทันที3กล่อง 4,000 บาทเท่านั้นเองค่ะหรือ154 US ค่ะจัดส่งฟรีทั่วโลกนะคะขอย้ำว่าฟรีทั่วโลกค่ะใช่แล้วอะล่ะในช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะหมอบุญจริงๆแล้วมีหลายๆคนชอบมากเลยนะคะถามมาว่ายอดกฐินทานเยอะเป็นอะไรไหมหมอบุญบอกแล้วว่าอะไรที่มันโอเวอร์โดสมากเกินไปมันก็ไม่ดีก็ต้องพอดีพอดีคือเดี๋ยวยอดอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อคำว่ายอดแล้วมันเขียวนี่นะสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในนั้นก็คือพิวรีนครับพิวรีนนั้นมันเป็นยังไงคะพิวรีนเนี่ยเป็นอย่างนี้พิวรีนเป็นสารที่ร่างกายไม่ต้องการพอเข้าสู่ร่างกายเมื่อไหร่ไม่ต้องขับออกขับออกในกระบวนการขับออกเนี่ยเกิดสารใหม่ขึ้นมาหนึ่งตัวก็คือยูริกไอ้นี่แหละเป็นที่มาของปวดแล้วปวดอีกปวดอีกปวดแล้วปวดแล้วปวดอีกปวดแล้วบวมแล้วปวดอยู่นั่นแหละมันคือยูริกเพราะฉะนั้นทานอะไรก็แล้วแต่อย่าไปนับว่าแค่เขียวเอาเป็นว่ากำลังเจริญเติบโตนะครับหดได้ให้หดใช่บ้างทีนี้ถามว่าไม่มีจะกินไม่เชื่อคุณข้าวตลาดผักยอดเหลืองผักยอดแดงผักยอดม่วงเยอะแยะยอดมะกอกกินเข้าไปเสม็ดกินเข้าไปคือพวกนี้มันมียอดจิกยอดมะม่วงหิมพานต์มันมีเยอะแยะนะคุณก็หลีกเลี่ยงที่จะกินมันบ้างแต่ครับเพื่อรสชาติของชีวิตคุณก็ไปหามาทิ่มนานๆทีนึงนะครับไม่ใช่กินแต่ยอดอยู่ตลอดเวลานะครับนี่แหละน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะพี่ใบหม่อนว่าจริงๆแล้วกินเยอะไม่ดีนะคะนานๆทานอ่ะน่าจะดีที่สุดแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เราแนะนำว่าทานเลยทานแล้วดีเพราะว่าเขาสกัดเอาสิ่งที่มีประโยชน์ของไข่มานะคะอย่างที่บอกคือไข่มันก็จะมีหลากหลายแบบถ้าติดตามหมอบุญจะเห็นได้ว่าไข่เนี่ยเป็นอาหารประเภทนึงที่เปลือกมันดึงเอาสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะมีประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายหรือมีโทษแต่จะดีกว่าไหมที่วันนี้เนี่ยคุณได้รับประโยชน์เต็มๆจากผลิตภัณฑ์ไดนามิกนะคะวันนี้1กล่องมีกี่แคปซูลคะหมอบุญคะ1กล่องมี60แคปซูล60แคปซูลยาในบรรดายาที่เกี่ยวกับสมองทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เม็ดหนึ่งประมาณ200นะครับขณะนี้ผมคิดคนอันนี้มา5ปีเพื่อจะทดแทนการนำข้าวราคาอยู่ที่เม็ดละ10กว่าบาทเท่านั้นถ้าท่านคิดว่าแค่นี้
ไม่มีความหมายสำหรับท่านผมก็ไม่ทราบว่าจะบอกว่าอย่างไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกคนและฝากไว้กับหนูด้วยหนูด้วยวันหลังเวลาพูดก็บอกเขาไปเลยบอกว่าสิ่งที่ผมมานั่งพูดเนี่ยผมมีใบประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์อยู่เวชกรรมนะครับเภสัชกรรมผมมีอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมโอเวอร์เคลมหรือพูดให้เกินกว่าสรรพคุณไม่ได้ผมจะถูกถอนใบประกอบวิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกคือความเป็นจริงทั้งหมดไม่ใช่พูดเพื่อขายแต่พูดเพื่อให้คุณได้ประโยชน์จากสิ่งที่มันมีอยู่ครับดังนั้นมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับสิ่งที่หมอบุญพูดมานะตรงนี้นะคุณผู้ชมคะวันหนึ่ง4เม็ดเท่านั้นเองนะคะจะก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ถ้าก่อนก็กินก่อนไปยาวๆถ้าหลังก็กินหลังไปยาวๆเพราะนี่คือสิ่งที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะผลิตภัณฑ์ไดนามิกนั่นเองไข่หมอบุญนะคะคุณผู้ชมคะช่วยในเรื่องของสมองช่วยในเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะใครที่เป็นใช่ค่ะเหมาะกับคุณมากๆเลยจังเลยนะคะวันนี้3กล่องมูลค่าแค่ 4,000 บาทเท่านั้นจาก 5,400 บาทนะคะหรือว่า154 US นะคะตอนนี้ส่งฟรีทั่วโลกนะคะ0632682555นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีสมองดีๆในการเรียนในการทำงานในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์ที่บอกไปค่ะใช่แล้ววันนี้ขอบคุณหมอบุญด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการกับคุณค่ะหลายคนชื่นชอบมีความสุขเพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรนะคะแต่เดี๋ยวโอกาสหน้าจะเชิญหมอบุญมาพูดคุยกันใหม่แต่วันนี้ก็อย่าลืมละกันสิ่งที่ดีๆนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ก็สามารถโทรมาสอบถามสั่งซื้อกันได้กับผลิตภัณฑ์ไดนามิกเรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้เรามีกิฟต์วอเชอร์นะคะจากทางคลินิกมาฝากกันด้วยใครรักสวยรักงามต้องติดตามเพราะว่าเรามีมาฝากกันแบบฟรีๆต้องติดตามค่ะพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 นถึงเที่ยงครึ่งนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะThank you.